โชคชะตาที่ท่านได้รับมาคุณเชื่อไหมว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะคุณเคยได้ยินไหมครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนลิขิตฟ้าก็คือลิขิตของฟ้านั่นน่ะนะครับท่านจะเมตตาให้เรามาครบ32ให้โอ้ยผมนี่ได้มาเยอะกว่าเพื่อนถูกไหมครับผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ผมได้มาเยอะกว่าเพื่อนหมายถึงอะไรครับผมมีอวัยวะครบหมดทุกอย่างมีสมองที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าผมไม่ใช่คนโง่นะครับผมเป็นคนนี่คือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมได้มานั้นพระผู้เป็นเจ้าท่านได้ให้มาเยอะได้ให้ผมเป็นคนที่เสียงพูดก็โอเคนะครับไปพูดที่ไหนสาวๆก็รู้สึกน่ารักไปพูดเพราะจนเลยเมื่อคืนเป็นงานปาร์ตี้มาท่านผู้ชมครับก็บอกนี่เวลาจะมีเสียงพูดเพราะๆต้องฝึกหรือเปล่าผมบอกบ้าเลยไม่เขาเสียงเพราะก็ไม่ได้ฝึกหรอกเขาเสียงเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมั้งแต่เกิดแล้วเขาคงคิดในใจแล้วพี่กระแดะแบบนี้นานเนี่ยผมก็ตอบว่ากูเพิ่งกระแดะไม่รู้เป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้เมื่อก่อนไม่ได้กระแดะขนาดนี้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับขอโทษนะครับผมเลยจะบอกว่าผมได้มาเยอะกว่าชาวบ้านเขานั่นก็คือผมมีหน้าตาที่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรเนี่ยถูกไหมครับถ้าผมขี้หลงขี้เหร่ผมคงไม่มีสาวๆสวยๆมาชอบผมหรอกฮะมีเสียงที่ดีร้องเพลงได้มีนิ้วมีสมองมีตาที่โอเคเล่นกีตาร์ได้มีพรสวรรค์ผมบอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นั้นผมได้มาเลยหรือหมายถึงพระเจ้าเขาให้มาเลยโอ้โหเกิดมาแม่ง7ขวบโอ้แม่งสามารถซูโร่ได้โอ้ยไม่มีหรอกครับสัตว์กูนั่งฝึกตั้งแต่อายุ11 12 13 14จนถึงปัจจุบันเนี้ยจะบอกให้นั่งซ้อมนั่งเล่นอยู่อย่างเงี้ยไอ้ที่ผมเงียบๆไม่ใช่ผมไปนั่นนะผมไปอ่านหนังสือผมไปเล่นกีตาร์ผมไปเล่นเปียโนผมเรียนรู้ด้วยตัวเองผมฝึกด้วยตัวเองอาจจะมีอาจารย์สอนแบบนิดๆอย่างพี่น้อยอาจารย์น้อยที่อยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยเขาสอนผมนิดๆหน่อยๆผมก็จากนั้นผมก็ไปทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการเสาะแสวงหาด้วยตัวของผมเองทั้งสิ้นอันนี้ผมกล้าพูดได้อย่างเต็มปากการจะเล่นกีตาร์ได้แบบนี้ทุกคนสงสัยโอ้ทำไมพี่เสกเล่นเก่งจังก็กูฝึกไงเชี่ยมึงทำเหี้ยอะไรมึงนอนดูวิดีโอเอ็กอยู่นั่นน่ะแล้วมึงก็ไปอะไรเนี่ยเพื่อนส่งคลิปมาก็ไปดูโอ้ยแล้วมึงจะไปเก่งได้ยังไงมึงต้องไปฝึกแล้วก็ฝึกฝนไปทำไมสาวๆชอบพี่เสกอ่ะก็กูเล่นกีตาร์เก่งไงเหี้ยทำไมสาวชอบก็กูร้องเพลงเพราะไงถามว่าต้องฝึกหรือเปล่าต้องฝึกมันต้องฝึกฝนในทุกๆอย่างที่ต้องกีตาร์ก็ต้องฝึกเมื่อคุณฝึกได้อย่างได้ที่ได้ทางแล้วมันก็จะโอเคเองมันไม่ได้มาหมดทุกอย่างมันไม่ได้มาแบบพระเจ้าก็ให้มาเลยหรอกผมอายุ15ปีถ้าอายุ14 15ผมไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยผมก็ปล่อยตัวไปเรื่อยกินเหล้าเมายาไปเรื่อยเปื่อยแล้วกูจะเล่นกีตาร์เก่งเหรอกูจะเล่นเปียโนเป็นน่ะผมไม่ได้เล่นเป็นมาตั้งแต่เกิดนะครับบ้านผมอยู่โคกหนองไผ่นั่นแหละถนนสายออคุณลองไปดูดิโอ้โหโคตรคือบ้านนอกมากซอกกราวมากอ่ะมันสมจอยมากเลยจะบอกให้มันไม่ใช่แบบสุขุมวิทนะกูไม่ได้เกิดสุขุมวิทกูไม่ได้เกิดสีลมนะเว้ยจะบอกให้กูเกิดโคกหนองไผ่มึงลองไปดูบ้านกูดิทำไมผมมานั่งเล่าเรื่องอะไรต่างๆให้คุณฟังได้มันโอ้โหเที่ยงเลยเนี่ยตายแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนทำไมเขาส่งผมไม่เกิดที่โคกหนองไผ่เขาก็จะท้าทายว่าไอ้หนูมึงเจ๋งจริงหรือเปล่าถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไปเกิดในโคกหนองไผ่ดิว่ามึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าทุกวันนี้ผมก็สบายๆนี่ฮะเพิ่งแดกเค้ก S&P เสร็จเมื่อกี้นี่อร่อยมากเลยครับแล้วก็เนี่ยกินเป๊ปซี่เห็นไหมครับดีที่สุดผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตผมเสมอ